จากโจทย์หมุด4เคลื่อนที่โดยการควบคุมของแขน AE และแขน BD ซึ่งหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่โอเมก้า AE เท่ากับ4เรเดียนต่อวินาทีตามเข็มนาฬิกาและโอเมก้า BD เท่ากับ5เรเดียนต่อวินาทีทวนเข็มนาฬิกาตามลำดับจงหาความเร็วของหมุด4ในตำแหน่งตามรูปนะครับเราจะมาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนะครับจากรูปนะครับตรงนี้ให้เป็น VC เทียบกับ A ครับตรงนี้ให้เป็น VC เทียบกับ B ตรงนี้เป็น VC ครับข้างนอกเป็นมุม60นะครับข้างในก็ต้องเป็น30ครับตรงนี้ตั้งฉากครับเป็น90ครับมุมนี้ก็เป็น60ครับเราจะมาหาระยะของ BC และ AC นะครับย้ายข้างหา BC นะครับ BC เท่ากับแทน30คูณ250กดเครื่องคำนวณออกมาครับก็จะเท่ากับ144.33 มิลลิเมตรนะครับต่อไปจะหา AC นะครับ AC หาได้จาก square root 144.33 กำลัง2บวกด้วย250กำลัง2กดเครื่องคิดเลขออกมาครับจะเท่ากับ288.67 มิลลิเมตรครับหา VC เทียบกับ B เท่ากับ BC คูณโอเมก้า BC แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะเป็น144.33คูณm ก็คือ5ครับกดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ721.65 มิลลิเมตรต่อวินาทีครับ VC เทียบกับ A เท่ากับ AC คูณโอเมก้า AC แทนค่านะครับ288.67 คูณ4นะครับกดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ 1154.68 มิลลิเมตรต่อวินาทีครับ VC หาได้จากกฎของทรายนะครับVC ส่วนด้วยไซน์60เท่ากับ VCA ส่วนด้วยไซน์90เท่ากับ VCB ส่วนด้วยไซน์30นะครับหา VC ครับVC เท่ากับ VCA คูณไซน์60ส่วนด้วยไซน์90ครับแทนค่านะครับ
1,154.68คูณด้วยไซน์60ส่วนด้วยไซน์90กดเครื่องคำนวณออกมานะครับก็จะเท่ากับ1,000